ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณรอบนอกเนี่ยน้ำเริ่มลดแต่น้ำป่าบางส่วนเนี่ยอยู่ในช่วงของการไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชด้วยซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเร่งนะคะสูบน้ำค่ะเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่นั่นค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลายพื้นที่ที่มีน้ำลดนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มรับน้ำค่ะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ริมคลองอย่างในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะมวลน้ำที่มาจากเทือกเขาหลวงผ่านคลองท่าดีและผ่านคลองเสาธงเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวเมืองก็ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่ริมคลองอย่างเช่นค่ะชุมชนหลังสถานีรถไฟแล้วก็ชุมชนบ่อทรัพย์มีน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนายกนกเกียรติชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยรวมไปถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็จัดตั้งครัวสนามใน7หมู่บ้านแล้วค่ะทางด้านของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4นครศรีธรรมราชก็ได้ทำการซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชกันค่ะเรามีกล้องวงจรปิดนะครับที่ดูสถานการณ์แบบเรียลไทม์ปัจจุบันที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทำให้เราสามารถวางแผนการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับน้ำในคลองหน้าเมืองซึ่งอยู่กลางเมืองนั้นขึ้นสูงสุดเมื่อตอน5เมื่อเช้านี้และคงที่จนถึง7โมงเช้าในขณะนี้นั้นระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วระดับน้ำในคลองหน้าเมืองลดลงถึงจุดที่เรากำหนดไว้ครับเราก็เริ่มเดินปั๊มเพื่อจะช่วยสูบน้ำที่อยู่ในซอยอยู่ที่ใกล้กับคลองนั้นเร่งดูดน้ำจากซอยต่างๆเพื่อจะระบายลงในคลองให้ได้ความรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นไปตามแผนที่เราดำเนินการไว้